การไปไหนก็ได้ไม่ว่าค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเสาะแสวงหาของกินของอร่อยในจังหวัดสมุทรสาครของเราแล้ววันนี้ฝนจะพาคุณผู้ชมไปกินขนมนางเอกค่ะขนมนางเอกขนมอะไรพี่ฝนถ่ายเลยถ่ายขนมนางเอกคือขนมนางเอกขนมในขนมโคกไหมขนมนางเอกยากเลยจังหวัดขนมโมจิโอ้ตายตายไปไกลเลยโมจิขนมนางเอกคือขนมแพนเค้กแพนเค้กแพนเค้กจำทำไปเลยไหมไปเลยปะเดี๋ยวนี่ทำไมถึงเป็นขนมแพนเค้กแพนเค้กขนมแพนเค้กขนมนางเอกยังไงอะทำไมถึงต้องเป็นแพนเค้กอะแพนเค้กเวลาเขาแสดงละครอ๋อนี่พูดถึงนักแสดงอ่ะเขาแสดงละครเขารับบทอะไรแพนเค้กก็นางเอกไงขนมนางเอกของพี่ไงก็คือขนมแพนเค้กใช่ปวดหัวเลยปวดหัวในต้นเทปเลยคือไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปตามหาลุงแพนเค้กกันดีกว่าค่ะไปเลยปะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาเจอตัวลุงแพนเค้กที่เราตามหากันแล้วเราไปหาลุงกันดีกว่าค่ะปะสวัสดีค่ะคุณลุงแพนเค้กครับสวัสดีครับลุงแนะนำตัวหน่อยค่ะว่าชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็ชื่อเล่นจริงๆของลุงชื่ออะไรชื่อเล่นคือชื่อจริงนะลุงไม่ชื่อเล่นชื่อบำรุงชื่อบำรุงนามสกุลก็บ้านสันเทียคือลุงเนี่ยก่อนที่ลุงจะมาขายขนมแพนเค้กนี่คือลุงเคยทำอะไรมาก่อนนะคะก่อนที่จะขึ้นมาตรงนี้ก็ทำทะเลครับเกี่ยวกับทะเลประมงน้ำตื้นนะค่ะก็เลยเลิกมาเพราะว่าปลามันน้อยใช่ปลาน้อยสัตว์น้ำมันหายากแล้วอ่ะแล้วเราผันตัวเองมาขายแพนเค้กเนี่ยมันจุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรคะลุงจุดเริ่มต้นประมาณว่าไม่มีอะไรทำมากกว่าคืออยากจะค้าขายไม่อยากจะลงทะเลแล้วอยากจะค้าขายก็เลยมองหาว่าเราจะขายอะไรก็เลยคิดหาวิธีก็เนี่ยเตานี่ก็เป็นเตาของเชฟเขาเคยขายเหรอคะเชฟไม่เคยไม่เคยไปเอาของใครเข้ามาคะเนี่ยคิดว่าไงคิดว่าจะทำเชฟอ่าฮะแต่ทีนี้พอเราซื้อเครื่องมือมาแล้วมันยังไงเรามาดูตลาดมาดูตลาดแล้วมันมีแต่เชฟมีแต่โตเกียวอะไรค่ะมันก็เลยแบบเอาไปหาสูตรแป้งตัวอื่นมาทำมาได้แพนเค้กลองผิดลองถูกเป็นของตัวเองมาได้แพนเค้กคิดว่ามันไม่เหมือนใครไงก็เลยทำการ์ตูนไม่เป็นเรื่องของเรื่องก็เลยแบบว่าหาพวกเรื่องมาใส่ให้มันเป็นหน้าเป็นอะไรมันมีกี่ไส้อะคะแพนเค้กมีกี่ไส้ที่สามารถใส่ได้ใส่ทุกไส้อยู่ในตู้ที่เห็นอยู่นี่ก็แผ่นละ5บาทแผ่นละ5บาทใส่ได้10ไส้เลยป่ะเจ๋งเจ๋งได้10แผ่นนะ10แผ่นโอเคก็แผ่นละไส้ก็มีถึง10นะค่ะเนี่ยข้าวโพดฮอทดอกปูอัดลูกเกดฝอยทองหมูหยองหมูสับปลาเส้นพริกเผาแล้วก็ยังมีนมข้นมาเนี่ยมันก็เป็น9ไส้ว่าราคาขายเนี่ย
ขายยังไงบ้างมีราคาอะไรบ้างคืออย่างที่ทำอยู่นี่ที่เห็นนี่ก็ชิ้นละ5บาท5บาทนี่ใส่ได้กี่ไส้ไส้เดียวไส้เดียวได้ชิ้นละ1ไส้แล้วมีแบบไหนอีกคะก็มีลูกค้าบางคนเขาต้องการจะกินคล้ายเคฟนะกันใหญ่อย่างกี่บาทเคฟอย่างนั้น10บาทอันนั้นได้กี่ไส้อย่างนั้นลุงให้3ไส้3ไส้อ๋อ3ไส้10บาแพนเค้กเนี่ยแป้งแพนเค้กเนี่ยใช่อร่อยยังไงแล้วจะให้ลูกตอบยังไงอร่อยมันจะเป็นที่มีเนื้อไข่เนื้อนมมากกว่านะคือในส่วนผสมเนี่ยมันจะใส่ไข่กับนมเยอะค่ะจนเราทำให้แป้งนิ่มแล้วก็มีความง่ายน่ากินมากอะไรประมาณค่ะถ้าเกิดคนอยากจะมาซื้อแพนเค้กที่ร้านคุณลุงเนี่ยให้บอกเส้นทางหน่อยว่ามาทางไหนได้แล้วลุงจอดประจําตรงไหนคะจอดประจําจอดประจําก็ตรงนี้นะแต่นี่ว่ามันเส้นนี้มันเป็นเส้นตรงนี้คือตรงไหนบางยะแพกบางยะแพกถ้าคุณจะเข้ามาคือเข้ามาทางจะมาวัดบางยะแพกอ่ะเส้นนี้ใช่ไหมโดยทั่วไปลูกค้าจะขาเข้าก็จะมาที่เจ้าแม่กวนอิมค่ะนะมาถึงเจ้าแม่กวนอิมก็ขวามือเลี้ยวขวาตรงนั้นจะเป็นสามแยกแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาประมาณสักกิโลกว่าๆก็จะเห็นจะเห็นรถลุงจอดอยู่ขวามือใช่จอดอยู่ขวามือก่อนถึงวัดบางยะแพกอยู่ตรงปากซอยเทศบาลบางยะแพกซอยปาปาซอย13ซอย13จอดอยู่ตรงนี้เลยใช่ๆตั้งแต่เวลาประมาณบ่าย 2:30 น.ถึง 4:30 น.เย็นถึงตรงนี้นะแล้วไปไหนต่อป่ะคะช่วงเย็นก็จะไปเคหะท่าจีนไปจอดไปขายในเคหะท่าจีนต่อใช่ใช่แล้วถ้าคนหาไม่เจอเบอร์โทรลุงมีไหมคะบอกอ๋อมีเบอร์อะไรคะก็เบอร์เดิมนะ084-634-5190เชิญให้คนมากินหน่อยค่ะของเรามันอร่อยจริงๆเออเอาก็ได้นะถ้าอยากลองชิมมานะค่ะเพราะว่ามันไม่แพงอ่ะดูแล้วว่ามันน่ากินหรือว่าอยากจะลองกินเข้ามาได้ตามที่บอกเนี่ยค่ะเดินทางมาง่ายๆว่าอยู่กับถนนใหญ่อย่างถนนขึ้นมาก็เจอค่ะมาไม่เจอก็มาไม่เจอคือลุงไม่ได้ขายคือบางวันลุงก็มีเจ็บมีป่วยบ้างอะเนาะค่ะธรรมดานี่ธรรมดาอันนี้ก็คือขายทุกวันแหละคือขายทุกวันแต่ถ้าว่าจะให้แน่ใจก็โทรมาถามก่อนได้เลยก็ค่ะ5บาทใหญ่ๆคุณผู้ชมแพนเค้กของลุงเนี่ยเรียกได้ว่ามีความนุ่มความหอมของแป้งมากๆไส้ก็เยอะ5บาทคุ้มมากๆเลยค่ะคุ
สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยทานขนมแพนเค้กของคุณลุงนะคะก็สามารถมาลองชิมกันได้ค่ะรับรองว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเราต้องขอฝากด้วยค่ะกับรายการไปไหนก็ได้ไม่ว่าสามารถติดตามได้ทางมหาชัยเคเบิลทีวีและทางเพจ Facebook มหาชัยเคเบิลทีวีจำกัดและอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube Channel มหาชัยเคเบิลทีวี Official กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฝนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนส่วนเทปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ